แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.com ช่วง Max Drive กลับมาตอนนี้นะฮะก่อนจะไปเดินดูภายในงานว่ามีรถคันไหนสวยๆสาวๆคนไหนสวยๆและงานนี้เขามีอะไรบ้างมาพูดคุยครับกับผู้ที่ทำให้งานนี้เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับสวัสดีพี่เอกครับพี่เอกจากคอนเนคชั่นนั่นเองครับถามถึงงานนี้หน่อยว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะก็เกิดขึ้นมาจากอย่าคิดว่าเป็นคอนเนคชั่นดีกว่าเรียกว่าทุกคนมีส่วนร่วมในงานนี้ครับผมทุกคนมีหน้าที่มีความสำคัญทุกคนครับทุกทีมทุกขับและสำหรับงานนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงดีกว่าก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกขับทุกทีมนะครับผมคนไทยและคนต่างประเทศ AC ด้วยกันรวมงานนี้ก็คือใช้ความคิดสร้างสรรค์ครับผมเกิดงานนี้ขึ้นมาโอ้โหจุดประสงค์หลักของงานนี้ดีกว่าพี่เอกอยากให้งานนี้มันเป็นยังไงบ้างคืออยากให้เป็นธีมที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนแล้วก็ครับผมคิดว่างานนี้ก็ไม่แพ้ต้นตำรับเลยแน่นอนโอ้เราก็คงเคยเห็นแหละการรวมรถต่างๆไปที่นู่นที่นั่นนี่แต่ยังไม่เคยเห็นเอารถมาขึ้นตึกกันใช่ครับนี่เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกเลยน่าจะเป็นครั้งแรกแล้วครับแล้วก็รถแต่ละคันก็เทพๆเดี๋ยวว่าชาวแม็กคงได้ดูกันวันนี้นี่เขาจัดมาเต็มเลยเห็นประมาณกี่คันอยู่ที่ตอนนี้เอาขึ้นมาจอดบนตึกกันประมาณถึง400คันครับ400กว่าคันทีมประมาณกี่ทีมพี่บอกว่าเยอะเหมือนกัน50ทีม50ทีมใช่ครับโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้เขาจัดเต็มจริงๆนะฮะให้ทุกคนได้ชมรถสวยๆกันแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายใช่ครับนะครับสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่เอกฝากถึงงานนี้แล้วก็ทีมของตัวเองด้วยงานนี้ครับมันไม่ใช่งานของฝากคอนเนคชั่นอย่างเดียวนะครับเป็นงานของทุกคนอยากใหเพื่อนๆนะครับมาร่วมสนุกกันถ้าเกิดจัดคราวหน้าหรือมันมีครั้งหน้าอยากให้ทุกคนมาจอยร่วมกันอยากให้สังคมรถเราเป็นที่ยอมรับนะครับครับจัดงานนี้ขึ้นมาหวังว่าเพื่อนๆไม่ได้เสียความที่มันสวยงามแล้วก็เอาไปพัฒนาของตัวเองใช่ครับอยากให้พวกเราคาร์โรซิ่งครับมีในแง่บวกบ้างครับผมให้วงการโรซิ่งพัฒนากันต่อไปครับวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากครับผมครับสวัสดีครับแม็กครับและตอนนี้ครับผมจะพาชาว Max TV นะฮะไปเดินดูกันดีกว่าว่าแต่ละทีมแต่ละคันเนี่ยเขามีรถอะไรมาโชว์บ้างรวมไปถึงสาวๆพิตตี้ทีมไหนที่น่ารักเนี่ยผมจะเดินเข้าไปหาแล้วกันนะฮะเริ่มที่ชั้นแรกครับชั้น7นั่นเองไปดูสิว่าามีรถอะไรกันบ้างให้ได้ชมกันนะฮะและตอนนี้ครับพูดจริงๆก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าด้วยว่าทีมตัวเองฮะก็จอดอยู่ตรงนี้แหละนะ9กาครับมีทั้ง S14RX7 นะฮะแล้วก็นี่ครับทีมงานทั้งหลายฮะไปไหนกันหมดแล้วไปไหนกันหมดแล้วอันนี้ฮะทีมนาเกากาของผมนั่นเองนะฮะมี S13 นะครับ Skyline R32 ครับคันนี้เราจะให้ไล่ไปเลยฮะ32เสร็จ33ครับ33เสร็จยังไม่พอครับเรามี34ครับถ้า34คุณยังไม่พอครับนี่เรามาพิพิธภัณฑ์หรือยังไงR35 ให้ชมกันต่อด้วยเรียกได้ว่ามากันแบบเต็มยศครับไปแล้วเดินต่อครับนี่ก็มีหลากหลายนะฮะทั้งฝั่งนี้ทั้งฝั่งนี้นี่ก็มีของมาโชว์นะครับเป็นบูธต่างๆนะครับที่นำไม้ทุกคนได้เพื่ออยากจะได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปครับนี่คือชั้นแรกนะด้านนี้ดีกว่าชาวดีเซลฮะดูรถกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะตอนนี้สวยงามครับพร้อมกับสองสาวเดี๋ยวขอพูดคุยหน่อยแล้วกันเรียนเชิญครับเรียนเชิญไม่ต้องเขินครับไม่ต้องเขินครับผมไม่กัดฮะอ้าวแนะนำตัวหน่อยฮะกัดนะครับชื่ออันโกค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างกับงานรถซิ่งขึ้นตึกเห็นรถสวยๆต่างๆมากมายแล้วคนที่มากันในวันนี้ฮะตื่นเต้นค่ะคนเยอะดีครับผมปกติก็ไม่ค่อยได้แบบออกงานนอกสถานที่อ๋อคือรับแต่งงานในสถานที่เนี่ยเหรอเป็นไงวันนี้เราเห็นรถคันไหนแบบถูกใจของเราบ้างฮะเบนท์อีคู
สีดำอ๋อถ้าเป็นกรุ๊ปคือหมายถึงรถมันสวยหรือคนขับฮะรถสวยรถสวยไม่ได้ชอบคนขับอันนี้ชอบคนขับเอาแล้วต้องแยกกันหน่อยละนี่รถไปนี่คนขับไปอ้าวมีอะไรอยากฝากบอกหนุ่มๆในวันนี้บ้างฮะว่าถ้าอยากมาดูรถซิ่งสวยๆผู้หญิงสวยๆก็ต้องมาเอ็กโปที่นี่ค่ะนี่อ้าวขอบคุณสองสาวของเราด้วยนะฮะจากทีมอะไรฮะแพนด้าซิ่งค่ะแพนด้าซิ่งนั่นเองขอบคุณครับไปเราไปเดินดูกันต่อฮะเอาละตอนนี้ครับเราเห็นอีกหนึ่งสาวครับงานไม่ทำนะฮะขอโทษนะครับงานไม่ทำนะฮะเล่นโทรศัพท์นะฮะพูดคุยหน่อยสวัสดีครับชื่ออะไรฮะชื่ออะไรเมย์นะครับเป็นยังไงบ้างกับวันนี้เรามายืนให้ทีมไหนฮะทีมสล็อตค่ะทีมสล็อตนะเป็นยังไงบ้างกับงานในวันนี้รถซิ่งขึ้นตึกครับวันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศดีอะค่ะปกติเราเป็นคนชอบรถซิ่งไหมไม่ได้ชอบนะแต่ทำงานอยู่กับรถซิ่งตลอดทำงานอยู่กับรถซิ่งตลอดมีวันนี้คันไหนที่แบบเห็นแล้วแบบโดนใจเราบ้างดีใจอะชอบจริงเลยนิสัยสาสุดแซ่บแล้วก็วันนี้มาเยอะมากมีมาเยอะมากแล้วมีได้เล็งๆคนขับไว้ด้วยไหมไม่เอานะโอเคเอามีอะไรอยากฝากบอกหนุ่มๆที่ชมอยู่ตอนนี้บ้างนี่ขอบคุณครับโอ้โหวันนี้สาวๆครับนอกเหนือจากรถซิ่งนะฮะที่มาโชว์กันในวันนี้เนี่ยสาวๆก็มากันแบบซิ่งจริงๆไม่เชื่อดูทุกแต่ละทีมแต่ละคนนะฮะสุดยอดมากๆแล้วนี่ครับผมเห็นนะฮะรถซิ่งอีกหนึ่งคันนี้สวยงามแล้วก็มีน้องหมาน่ารักฮะแล้วก็นี่ครับเจ้าของสวัสดีครับแล้วก็สองสาวด้วยสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนเราชื่ออะไรทีมอะไรฮะชื่อเกมครับมาจากทีม Effection and Data Racing Shop ครับโอ้โหชื่อยาวมากวันนี้เราคันไหนมาโชว์ฮะเป็น S15 สีแดงครับ S15 สีแดงวันนี้ผมบอกเลยว่าเดินมาเห็นคันนี้นี่ฮาร์ดนี่อลังการงานสร้างมากเรามีแนวคิดสไตล์ยังไงฮะก็สไตล์ GT ครับ GT เลยก็ใช้งานด้วยอะไรด้วยครับผมแล้ววันนี้ครับเอารถซิ่งของเราขึ้นตึกความยากลำบากในการขึ้นมีไหมครับแต่ว่าคงจะชินแล้วครับชินแล้วเอาฝากการติดตามหน่อยเผื่อใครสนใจอยากจะเข้าไปพูดคุยกับในกลุ่มฮะก็ถ้าใครสนใจติดตามก็ติดตามได้จากเนี่ยครับกลุ่มของเราเลยแล้วก็เป็นร้านแต่งรถของเทสลาอ๋อแล้วทำไมวันนี้เห็นมีพาน้องหมามาเที่ยวด้วยครับส่วนใหญ่พาไปทุกงานรถซิ่งครับไปทุกงานไม่ตกใจไม่กลัวด้วยว่าเสียงท่อแล้วครับแต่ก็ต้องไปโอ้แต่ก็ต้องไปเพราะอยู่กับเรานะเอาล่ะมาพูดคุยกันถึงสองสาวหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรบ้างสองสาวรู้ใจคนขับอ่ะอันอันค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้กับรถซิ่งขึ้นตึกรถสวยๆเยอะไหมก็ทั้งผู้ชายก็หล่อรถก็หล่อระหว่างรถกับผู้ชายเลือกอะไรก่อนเลือกผู้ชายสิคะรถก็ให้เลือกนะมีผู้ชายยืนอยู่คนนึงกับรถเบนซ์เลือกอันไหนเลือกผู้ชายเลือกผู้ชายหล่อนะหล่อก็เอารถแล้วเราครับมีผู้ชายเหมือนกันมีคันไหนบ้างที่เห็นแล้วโดนใจอยู่ตอนนี้บ้างไหมมีคันไหนที่เห็นแล้วโดนใจเหรอคะหรือว่าหนุ่มๆคนไหนที่เห็นแล้วตอนนี้โดนใจไหมที่แถวนี้หมดเลยโอ้โอเคทีมของเราหนุ่มๆยังโสดกันอยู่ไหมใจยังมีเมียอยู่นะโอ้ยเอาอย่างนี้ก็จบแล้วฮะสุดท้ายเดี๋ยวให้สองสาวฝากอะไรถึงหนุ่มๆที่ชมอยู่หน่อยติดตามนะคะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะคะไม่ติดหรอกค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะนั่นคือเป็นงานแรกของรถซิ่งนะคะฝากติดตามอะไรก่อนด้วยค่ะนี่ขอบคุณทั้ง3คนครับผมครับนี่แอบเห็นนะมีซิกแพคด้วยเก่งก็ด้วยไม่ได้เก่งเอาละยังมีอีกหลากหลายคันนะฝั่งนี้ก็200 SX นะครับอันนี้ผมเองหนึ่งทีมครับที่เราไปพูดคุยกับเขานะฮะกับทีมของเขามาแล้วแล้ววันนี้รถก็มาจอดคันนี้คงเคยเห็นละใน Max CV ของเราแต่ว่าคันนี้ครับโอ้โหมันจะเตี้ยอะไรขนาดนั้นเนี่ยนี่แอบจับนะบอกเลยว่ารอยคูดนี่ยังน้อยมากๆไม่น่าเชื่อนะว่าขึ้นตึกในงานนี้มาได้นะฮะกับเจ้าอยู่รถชั้นคันนี้พาร์ทแบบอลังการงานสร้างมากๆเลยนะฮะไม่แน่ใจเจ้าของรถไหนเดี๋ยวแอบดูเจ้าของรถนี่ครับเรียกเชิญหน่อยเรียกเชิญหน่อยมาแล้วเจ้าของรถสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยฮะชื่อแบงค์ครับแบงค์นะฮะครับผมเจ้าของยูโรชั่นคันนี้มาหยบหยบมาหน่อยหยบมาหน่อยพูดถึงการแต่งของเราหน่อยสตรีทเวพอนครับผมเป็นยังไงทำไมเราถึงมาชอบแนวนี้ดีกว่าก็คือ
จากแรกเริ่มมีรถเนี่ยก็แบบเป็นรถซิ่งธรรมดาจนมาเจอรถซิ่งแบบต้อนก็คือเขาอาศัยอินแนวแตกของรถคันแม่แท็กครับผมก็คือเอาเข้ามาแต่งใช้กับรถของเราแต่งจริงแล้วก็สามารถใช้ที่บนถนนได้ด้วยครับผมเอาที่แล้วเนี่ยผมไปสัมภาษณ์มาสำหรับสตรีทไรฟ์พอนคุณไม่มาครับผมอยากรู้ว่าเนี่ยไอ้ที่ใส่กันมาขนาดนี้ขึ้นตึกมาได้ยังไงฮะก็ใช้ที่หนึ่งส่วนตัวพอสมควรครับไม่โดนเลยนะเมื่อกี้ผมเอามือลูบๆนี่แบบลอยน้อยมากครับพูดถึงแนวนี้หน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างในกลุ่มของเรามีกันประมาณกี่คันแล้วตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนอกจากเพราะคนเริ่มความสนใจมากยิ่งขึ้นเริ่มแบบว่าแต่งแบบนี้กันมากขึ้นนะฮะพูดถึงเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนจริงๆหน่อยว่าไอ้แบบนี้เนี่ยที่เราแต่งกันมาเป็นสีเวฟพอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิงหมุดต่างๆนะฮะแล้วก็ขนาดที่เยอะขนาดนี้การใช้งานเป็นยังไงบ้างมันเป็นหลักของเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆครับซึ่งใส่เข้าไปแล้วแล้วมันสามารถสร้างแรงหรือผลลัพธ์ที่ดีกับตัวรถจริงหน้าขนาดนี้ยิ่งขับเร็วแรงกดยิ่งมีเยอะใช่ครับนะครับก็เรียกว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วฟีลิ่วต่างๆเราชอบอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะโอเคมีอะไรอยากฝากถึงคนที่ชื่นชอบสตรีทเวพอนบ้างก็ฝากครับผมถ้าใครที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามที่แฟนเพจได้ครับผมก็ชื่อตามตรงเลยครับตามตัวเลยนี่สตรีทเวพอนครับสตรีทเวพอนใช่ครับเข้าไปพูดคุยได้นะครับเมียครับได้เลยครับขอบคุณมากครับรถสวยมากขอบคุณครับนี่เป็นหนึ่งคันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูปิดท้ายตรงนี้ดีกว่าวันนี้ก็มีรถมาโชว์นะฮะสวยงามมากๆเลยและสำหรับตอนนี้นะครับผมพาชาว Max TV นะฮะมาอยู่กันหนึ่งขับที่นำรถมาโชว์ในวันนี้นะฮะแล้วก็อยู่กับพี่นี่เลยพี่เต้ครับจัดเต้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หลายคนอาจจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตาตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยใช่ไม่เจอเลยครับผมเป็นยังไงพี่สำหรับวันนี้กับกลุ่ม Skyline ขับครับก็วันนี้พวกเรานะครับก็ชาว Skyline เอารถมาทั้งหมด30กว่าคันนะครับร่วมในงานนี้นะครับก็เรียกว่าใครที่ชื่นชอบสกายไลน์หรือว่าชอบการตกแต่งของเครื่องยนต์ RB26 นะฮะครับผมก็ติดตามผลงานพวกเราได้นะครับหรือว่ามาร่วมกลุ่มหรือร่วมจอยกับไลน์ของพวกเราก็ได้นะครับพูดถึงตอนนี้สกายไลน์ในบ้านเราทั้ง32 33 34รวมถึง35เป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้ก็รถ32 33 34นะครับก็ราคาก็กำลังขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เรียกว่าตกแต่งแล้วมีสมรรถนะในการขับขี่สูงครับผมพูดง่ายๆว่าขับมันคันนี้ดีกว่าพี่แอบเห็นอยู่เพื่อนเจ้าของไม่อยู่ฝากถามพี่หน่อยมันเป็นอะไรยังไงฮะอันนี้เขาก็ตกแต่งในสไตล์แบบถึงเรซซิ่งนะครับครับผมแล้วก็เป็นแบบว่าสตรีทด้วยนะครับมีรถที่แต่งในแนวนี้หลายคันนะครับเดี๋ยวถ้าดูในงานนะครับจะเห็นว่ามีหลายคันเลยมีอะไรอยากฝากสำหรับคนที่อยากจะเล่นรถ Skyline ตอนนี้บ้างก็อยากให้ติดตามผลงานของพวกเรานะครับกลุ่ม Skyline Club นะครับแล้วก็เร็วนี้นะครับเรากำลังจะออกหนังสือนะครับเป็นรวม Skyline ของเมืองไทยโอ้นะครับเป็นหนังสือที่มีแต่ Skyline อย่างเดียวนะครับจำนวนรถ30กว่าคันในเล่มนะฮะใครอยากติดตามผลงานด้วยตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยมีกันทั้งหมดประมาณกี่คนครับพี่กี่คนกี่คันเป็น100คันแล้วครับเป็น100เลยครับแต่ว่าหนังสือเล่มแรกที่เป็นรวม Skyline เมืองไทยนะครับจะชื่อ The Legend ofSkyline Thailand นะครับเล่ม1เนี่ยทั้งหมดก็33คันครับคือมีรถให้โชว์แล้วมีความรู้ในนั้นด้วยใช่ไหมใช่ใช่มีบทความด้วยมีรูปก็เป็นสวยด้วยครับกำลังจะออกครับผมครับผมยังไงก็ติดตามด้วยแล้วกันขอบคุณจันเต้ยมากครับขอบคุณครับและนี่ครับสาวๆครับโอ้โหจันเต้ยพามาเยอะขนาดนี้เลยฮะจัดเต็มขนาดนี้เลยพามา8ตัวครับ8ตัว8คนโอ้โหอะไรผมขอไปสัมภาษณ์สาวๆแล้วกันโอเคอ้าวเดี๋ยวมันเริ่มตรงนี้ดีกว่าอันแรกฮะเสื้อนอกจะใส่ไว้ทำไมฮะถอดก็ได้นะความจริงแล้วถอดก็ได้เอาแล้วฮะ Max TV ครับคุณไม่ได้เห็นสดๆอย่างผมแน่นะครับผมเรามาพูดคุยถึงชื่อน้องหน่อยชื่ออะไรฮะชื่ออิงค่ะชลินทาตันตะกูลค่ะโอ้วันนี้มายืนให้สกายไลน์ต้องค่ะมายืนด้วยใจเลยค่ะมายืนด้วยใจเลยนะฮะแล้วใจน้องแน่นมากๆครับจิตใจของน้องท่านนี้ชื่ออะไรฮะลูกตานะฮะเราแน่นสู้เขาไหมฮะไม่สู้นะมาอีกคนนึงฮะชื่ออะไรครับมินนี่ค่ะมินนี่นะครับผมแล้วท่านนี้ครับอันนี้งานโชว์รถหรือว่าไปเที่ยวทะเลมาแล้วลืมชุดอะไรยังไงฮะประมาณนั้นประมาณนั้นชื่ออะไรครับผมเกสค่ะเกสนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนี่คนไทยเหรอครับผมนึกว่าหลุดมาจากแมกกาซีนญี่ปุ่นโอ้มาเต็มขนาดนี้แล้วท่านสุดท้ายครับพี่มองกล้องด้วยโอ้โหคอนเซปต์ของกลุ่มเราคืออะไรยังไงดีฮะมีคอนเซปต์ไหมกลุ่มเราแน่นงั้นช่วยแบบเบียดกันแน่นๆใส่กล้องผมหน่อยได้ไหมฮะโอ้ยตายแล้วครับตายแล้วครับเบียดบ้างได้ไหมขอเบียดด้วยได้ไหมเอาเบียดด้วยได้ไหมโอ้โหขอบคุณสาวๆมากครับผมครับ
าแล้วครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่เป็นโต๊ะโผของงานและความจัดเต็มของทีมนี้ก็ไม่ธรรมดาครับดูจากสาวๆนะฮะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนส่งไมค์แนะนำตัวกันหน่อยแล้วกันใครชื่ออะไรกันบ้างสวัสดีค่ะชื่อดาวนะคะสวัสดีค่ะปุ๊กกี้แม็กซิมค่ะเดี๋ยวนะฮะทำไมการแนะนำตัวกับชุดมันไม่ค่อยไปทางเดียวเลยฮะเราแบบจัดเต็มอะไรกันหน่อยได้ไหมเรามาขายแบลไงคะนี่แบลเหรอครับชุดนี้ไม่น่าเรียกแบลแล้วนะฮะเป็น Power Ranger แบบแบลมาโอ้เรามีทีมของเราอ้าวงั้นทีมแต่ละคนมียังไงบ้างลองแนะนำกันหน่อยแนะนำชื่อแล้วปุ๊กกี้แม็กซิมค่ะโอเคแบลแล้วแบลแล้วนี่แหละแบลสุดแล้วครับผมสวัสดีค่ะอ้อแม็กซิมค่ะของหนูเนี่ยตีมหนูใช่ไหมคะครับต้องไปบอกที่ห้องนะบอกที่ห้องน้องครับปกติเขาเป็นแตงโมส้มโออันนี้ทุเรียนมาเองเลยนะสวัสดีค่ะมันตาค่ะเป็นแม่แมวผู้น่ารักแมวแมวแม่แมวมีพ่อแมวหรือยังฮะหาอยู่ค่ะหาอยู่นะครับสวัสดีค่ะจุ๊บจิ๊บค่ะเป็นแม่ค้าขายทุเรียนค่ะโอ้โหหลังๆเรื่องไหนเดี๋ยวนะฮะแม่ค้าขายทุเรียนปกติเขาจะมีแหวกให้ชิมก่อนด้วยใช่ไหมฮะอันนี้มีให้ชิมด้วยไหมสวัสดีค่ะแปดจะลงออมแอมค่ะสวัสดีค่ะแปดจะลงปิ๊งค่ะโอ้สองท่านนี้นี่เป็นฝาแฝดกันเหรอฮะใช่ค่ะเป็นฝาแฝดกันเหมือนไหมคะคล้ายกันหน้าครับเหมือนกันเลยฮะสวัสดีค่ะน้ำฝนนะคะเป็นแม่ค้าขายสตรอเบอรี่น่ากินไหมอะไรนะแม่ค้าอะไรนะสตรอเบอรี่อ๋อคือเธอจะบอกว่าเธอนิยมเป็นผู้ชมข่าวกว่าโอ้โหนี่อ้าววันนี้มาในชุดกันแบบไม่ธรรมดาของคอนเน็กชันอยากถามหน่อยมีคันไหนโดนใจโดนตากันบ้างหรือเปล่าสำหรับรถในวันนี้รถโดนใจทุกคันเลยค่ะแต่ว่าคนขับโดนกว่าโอ้เอาละครับผมว่าวันนี้ใครที่พาเมียมาด้วยนะฮะอาจจะเลิกกันวันนี้แหละครับถามหน่อยแล้วกันวันนี้เป็นยังไงบ้างกับกิจกรรมของงานนี้ที่เอารถซิ่งมาขึ้นตึกอยากถามสาวๆหน่อยความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะคะวันนี้ร้อนดีค่ะแต่อย่างที่บอกแล้วค่ะคนขับร้อนกว่านี่สุดท้ายแล้วกันมากันเต็มขนาดนี้เดี๋ยวเราให้กล้องขอท่าโพสแอคแบบสุดๆแล้วกันให้เหมาะสมกับชุดของเราหน่อยแล้วกันนะฮะตายแล้วครับตอนนี้ใครก็ได้พาผมไปโรงพยาบาลหน่อยทุเรียนตำฮะแจกไหมคะขอบคุณครับผมครับ